ครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะวันนี้ได้มาพบปะกันนะมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมัสยิดในบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลามีหะดีษอยู่บทนึงนะที่อยากจะเริ่มต้นการพูดคุยของเราในวันนี้ด้วยกับหะดีษบทนั้นเนี่ยก็คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงภาคผลของการได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาในบ้านของอัลเลาะห์ท่านนบีได้บอกว่ามัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูตินละไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลเลาะห์ก็คือไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามไม่ว่าใครก็ตามที่มารวมตัวกันในมัสยิดของอัลเลาะห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วมาอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์แล้วก็เรียนรู้คัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยเรียนรู้เอาความรู้ศาสนาเนี่ยระหว่างพวกเขาวันนี้ถามว่าพวกเราเนี่ยที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยเราเข้าในหะดีษบทนี้เลยมั้ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัตลูนะกิตาบัลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาให้ความรู้กับพวกเราไปละนะในเรื่องของการเรียนรู้การอ่านกุรอานการเรียนรู้ความหมายของกุรอานแล้วเราก็มาเรียนเรื่องราวของศาสนาต่อที่ท่านนบีบอกว่าวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วเขาก็มาเรียนรู้กันท่านนบีบอกไว้ว่าเราจะได้4อย่างอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะนอกจากว่าสกีนะประการแรกสกีนะคือความสงบนิ่งความสงบนิ่งจะลงมาอยู่ที่พวกเขาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาประการที่2ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาพวกเขาเนี่ยคือเอาพวกเราเนี่ยเอาไปพูดคุยให้กับบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลาฟังคือแค่4ประการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วแค่เราได้มานั่งเรียนรู้เพื่อเอาบะเราะกัตอันนี้ยังไม่รวมการที่เราได้ความรู้กลับไปนะได้เพิ่มพูนอีมานได้ความรู้กลับไปได้อ่านกุรอานได้มารวมตัวกันเพียงแค่เราได้ประกาศตรงนี้คือประกาศที่1สกีนะลงมาให้กับพวกเราแน่นอนฮะมัสยิดไม่ได้เหมือนกับที่อื่นการสอนการเรียนกันที่มัสยิดไม่ได้เหมือนการเรียนกันที่อื่นเพราะนั้นท่านนบีบอกว่านะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเพราะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าเราเริ่มต้นวันของเราในวันนี้เนี่ยด้วยกับการเรียนรู้และความเมตตาจากอัลเลาะห์จะลงมาปกคลุมเราแล้วเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเนี่ยไม่มีใครที่จะมาขัดขวางได้สิ่งที่เราแสวงหาเราขวนขวายเนี่ยวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยคือรักอัลเลาะห์รักนบีสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เราขวนขวายก็คืออะไรฮะคือการที่เราทําให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจแล้วการแสดงความพึงพอใจให้อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการที่พระองค์ได้ประทานความเมตตามาให้กับพวกเราวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์ประการที่3บรรดามะลาอิกะห์มาห้อมล้อมพวกเรา1ในอัรกานุลอีมาน1ในรุกนอีมานที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยก็คืออะไรฮะวะตุมินะบิลมะลาอิกะห์คือการที่ต้องศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์คือศรัทธาบรรดามะลาอิกะห์มีจริงแล้วเราก็ได้เรียนรู้กันมาว่าบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เราเอาเพิ่มไปข้อนึงหนึ่งในหน้าที่ของบรรดามะลาอิกะห์ก็คืออะไรฮะคอยมาห้อมล้อมบรรดาคนที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอีหม่านที่เราต้องมีนะคือการอีหม่านต่อสิ่งเร้นลับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในตอนต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยนะซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดันลิลมุตตะกีนมุตตะกีนคือผู้ที่มียำเกรงยำเกรงแบบไหนฮะอัลลซีนะยุมินูนะบิลฆอยบบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับเพราะเราเนี่ยทดสอบอีหม่านตัวเราเองเลยว่าหะดีษท่านนบีบอกว่ามะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมเรามีความรู้สึกแค่ไหนในการที่บรรดามะลาอิกะห์ได้มาห้อมล้อมพวกเราในการที่เรากำลังนั่งเรียนรู้อยู่แสดงว่าเวลาในยามที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยเราไม่ต้องเอาหัวใจของเราหรือไม่ต้องเอาความรู้สึกของเราออกไปไหนเลยแค่มีความรู้สึกว่าความสงบนิ่งจากอัลเลาะห์ความเมตตาจากอัลเลาะห์มะลาอิกะห์มาห้อมล้อมเราเพียงแค่เราไม่เห็นบรรดามะลาอิกะห์แต่ในเมื่อท่านนบีบอกว่ามะลาอิกะห์มาห้อมล้อมเราหนึ่งในสิ่งที่เราต้องอีหม่านคืออีหม่านต่อสิ่งเร้นลับแล้ววันนี้เรา
รู้ว่ามาลาอิกะห์คอยมาห้อมล้อมเรามาดูแลเราและประการสุดท้ายเนี่ยวะซะกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะมันสิ่งที่มีเกียรติที่สุดแล้วคืออัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้กับมาลาอิกะห์ที่อยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยฟังแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยดังที่เรารู้นะมาลาอิกะห์ทำหน้าที่กันหลายอย่างแล้วมาลาอิกะห์ท่านใดที่ได้อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนกันนะอยู่ในเอาแค่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ชิดอิหม่ามอยู่ใกล้ชิดคอเตบอยู่ใกล้ชิดกรรมการแน่นอนนะมีความชะรัฟมีความมีเกียรติเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้บรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ฟังเนี่ยแสดงว่ามาลาอิกะห์ชั้นแนวหน้ามาลาอิกะห์มีระดับนะพี่น้องมาลาอิกะห์มีรูปมีระดับหลากหลายมาลาอิกะห์บางท่านอยู่ในระดับขั้นต้นบางท่านอยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะมนุษย์มีระดับมีความประเสริฐบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาอูลุลอัซมีความประเสริฐที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆบรรดามาลาอิกะห์ก็เหมือนกันเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เวลาเสร็จสงครามบะดัรยิบรีลมาหาท่านนบีถามท่านนบีว่าคนที่ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเป็นคนยังไงท่านนบีว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ประเสริฐที่สุดยิบรีลเลยบอกท่านนบีว่ามาลาอิกะห์ก็เหมือนกันคือมาลาอิกะห์มาร่วมสงครามบะดัรด้วยมาต่อสู้ด้วยแล้วเป็นมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วมาลาอิกะห์ที่อยู่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเอาพวกเราเนี่ยวันเนี้ยเรานั่งคุยกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติเนี่ยฟังอันนี้ถือเป็นความมีเกียรติที่ทุกครั้งที่เราได้มานั่งเรียนรู้เนี่ยเราต้องคิดถึงหะดีษบทนี้คิดเสมอว่าเรามานั่งเรียนเนี่ยเราได้4อย่างบางคนมาบอกอาจารย์บางคนมาพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยตัวก็เล็กพูดก็เร็วไม่อยากมาละให้เราคิดถึง4ข้อนี้แล้วเราจะอยากมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาจะค่อยๆพูดช้าๆเรื่อยๆผมรู้มีหลายๆคนนั่งคิดอยู่เข้ามาทำไมอาจารย์ชูโกดพูดก็เร็วฟังก็ไม่ทันเอาอาจารย์ที่พูดช้าๆมาก็ได้ผมเคยลองมาหลายทีแล้วนะพูดไปมันก็เร็วอยู่นั่นแหละทีนี้เรามาดูกันว่าหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยคือรักอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์รักรอซูลทุกคนแน่นอนฮะทุกคนถ้าหากว่าเราถามใครก็ตามหรือถามตัวเราเองเนี่ยว่าเรารักอัลเลาะห์มั้ยรักรอซูลมั้ยทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารักถามเด็กก็เหอะรักถามคนที่ไม่เคยละหมาดเลยวันนึงรักอัลเลาะห์มั้ยรักมีใครมาด่านบีนะไอ้พวกที่ไม่ละหมาดนั่นแหละลุกขึ้นต่อต้านลุกขึ้นประท้วงนะละหมาดมั้ยไม่ละหมาดหรอกถือศีลอดมั้ยไม่เคยถือหรอกแต่ใครอย่ามาด่านบีฉันรักทีนี้มาดูเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยความรักเนี่ยมันคือความรักแบบไหนแล้วความรักที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกของเราที่เราเคยผ่านมานะเราอาจจะเคยผ่านความรักมาบางคนอาจจะย้อนไปไกลหน่อยความรักแรกเริ่มเราที่เราอาจจะเคยรักใครสักคนนึงมีหัวใจที่ผูกพันกับคนสักคนนึงเนี่ยคือย้อนกลับไปเนี่ยเราชอบรู้สึกว่ามันจะมีคนที่เรารักเขาจนกระทั่งว่าเราสามารถทำให้เขาได้ทุกอย่างดูนะฮะสามารถทำให้เขาได้ทุกอย่างและแน่นอนนะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอันนี้พวกเราจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นนะมีน้องๆหน่อยนะวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยนะเวลาที่เราพูดถึงความรักเนี่ยคือแน่นอนมันหัวใจของคนเนี่ยมันจะไปหาใครฮะไปหาเพศตรงข้ามเพราะอะไรเพราะว่าวันที่เขากำลังมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคือวัยของวัยรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นแต่วันนี้เรามาดูว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยที่เราพึงจะมีที่เราควรจะมีเนี่ยมันต้องเป็นความรักที่ให้ใครแน่นอนเด็กวัยรุ่นเนี่ยความคิดความอ่านของเขาแล้วก็การวิเคราะห์การพิจารณาของเขาเนี่ยมันน้อยไปถ้าเรามาสังเกตนะครับคนเวลายิ่งโตขึ้นมาเนี่ยจะยิ่งมีความรักพ่อแม่มากขึ้นตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยคือบางคนกว่าจะรักพ่อแม่ได้เนี่ยพ่อแม่เสียไปแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราคิดอยู่คนเดียวไงอีหม่านของเราที่เราเพิ่มในการเรียนรู้เรื่องศาสนาของเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องของอีหม่านทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการความรักต่อพ่อแม่เนี่ยนะต่อจากความรักต่ออัลเลาะห์การต่ออาต่อพ่อแม่เนี่ยต่อจากการต่ออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้าคนมีความมั่นใจว่าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยต้องดำเนินชีวิต
ตามที่ผู้สร้างได้วางมาเพราะผู้ที่จะรู้จักเราดีที่สุดเนี่ยก็คือใครฮะคือผู้สร้างอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาแล้วพระองค์ก็วางรูปแบบให้กับเราเพราะนั้นใครที่มีความมั่นใจในผู้สร้างและมั่นใจว่ารูปแบบที่ผู้สร้างได้วางให้กับเราเนี่ยมันคือรูปแบบที่ดีที่สุดแล้วเราก็เดินตามเส้นทางรูปแบบที่ผู้สร้างได้วางมาให้กับเราด้วยกับการยอมจำนนยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์วางอะไรมาเนี่ยเดินตามให้หมดถึงแม้ว่าความรู้สึกเราเนี่ยมันจะไม่รับย้อนไปเอาความรู้สึกให้พี่น้องเข้าใจความรู้สึกง่ายๆนะกับคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปถึงในยุคของท่านนบีมูซามีมูซาเนี่ยเกิดมาฟิโรอูนจะฆ่าเด็กใช่ไหมแล้วก็นบีมูซาเกิดมาเนี่ยแม่ของนบีมูซาเวลาคลอดนบีมูซามาเนี่ยทำไงฮะคือจริงๆอ่ะเวลากษัตริย์สั่งให้จัดการไปดูเด็กไปจับเด็กมาแล้วจับเด็กผู้ชายสังหารให้หมดถ้าคนที่ห่วงลูกเนี่ยต้องทำไงฮะเวลาคลอดมาต้องแอบไว้ต้องเอาลูกซ่อนไว้เอาไว้ในบ้านไว้ในห้องอย่าให้ใครเห็นแต่เวลาอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งแม่ของนบีมูซาว่าสั่งว่าไงฮะให้ปล่อยลอยน้ำไปเอาใส่หีบแล้วก็ปล่อยลอยน้ำที่แม่น้ำนายเนี่ยคือแม่น้ำหลักของคนอียิปต์เลยนะคนอียิปต์ไม่มีใครไม่รู้จักแม่น้ำนายและชีวิตของคนเมื่อก่อนสังเกตคนเมื่อก่อนนะคนบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนจะอยู่แต่ข้างๆคลองนะข้างคลองแสนแสบมั่งแม่น้ำเจ้าพระยามั่งอะไรมั่งเพราะชีวิตอยู่กับน้ำไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้แสดงแม่น้ำนายเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักของการใช้ชีวิตของคนเลยสั่งให้ปล่อยลอยน้ำไปแสดงว่าคนต้องเห็นไหมต้องเห็นแต่ด้วยกับอีหม่านที่นางมีความมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันต้องดีเสมอสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายภรรยาของฟิรอูนเอาขึ้นมาแล้วขอฟิรอูนว่าขอเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้สักคนนึงแล้วก็ไม่มีใครนบีมูซาไม่ยอมดูดนมใครเลยสุดท้ายแม่ของนบีมูซาเนี่ยจากการที่ว่าต้องเอาลูกแอบไว้ที่บ้านแล้วก็ต้องให้นมลูกต้องอะไรแต่ตอนนี้เป็นไงฮะด้วยความมั่นใจเนี่ยไปเลี้ยงลูกอยู่ในวังเลี้ยงลูกตัวเองนะอยู่ในวังอยู่ในห้องอย่างสบายแน่นอนสบายกว่าที่บ้านแน่ที่สำคัญคือได้ค่าจ้างด้วยได้แพงไหมได้แพงไปเลี้ยงลูกที่กษัตริย์เอามาเลี้ยงเนี่ยได้ค่าจ้างด้วยกลายเป็นว่าด้วยความที่นางมีความมั่นใจต่อล้อเนี่ยนางกลับมาได้สิ่งที่ไม่คาดคิดนบีอิบรอฮีมตอนที่อัลลอฮ์มีคำสั่งให้เอาไข่พระนางฮาจัรกับลูกน้อยกับอิสมาอีลเนี่ยเอาไปไว้ที่ดินแดนมักกะห์เมื่อก่อนไม่มีเลยนะมีวาดินกอยรีซะรอินเป็นอะไรนะเป็นหุบเขาที่ไม่ได้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรสักอย่างเลยอัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเอาภรรยากับลูกน้อยเนี่ยคือผู้หญิงคนเดียวก็แย่แล้วนะอันนี้ผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วยถ้าเอาความรู้สึกของนบีอิบรอฮีมอะไหวไหมเอาความรู้สึกของเราอะอยู่ๆสามีเราลอยปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้น้ำก็มีนะอาหารก็มีอะไรก็มีถามว่าเครื่องไหมเครื่องเอาไปปล่อยที่ไหนอะดูแลก็ไม่ดูแลทำให้นบีอิบรอฮีมอยู่เอาไปปล่อยที่มักกะห์ดินแดนไม่มีอะไรสักอย่างเลยพระนางฮาญัดถามครั้งแรกว่าจะทิ้งเราไว้เงี้ยเหรออิบรอฮีมก็นิ่งถามอีกครั้งหนึ่งทิ้งเราไว้เงี้ยเหรออิบรอฮีมก็นิ่งถามครั้งที่3ถามอิบรอฮีมว่าจะทิ้งอัลลอฮ์สั่งท่านให้ทําแบบนี้ใช่มั้ยดูนะดูคําถามภรรยานะถามอัลลอฮ์สั่งให้ทําแบบนี้ใช่มั้ยอิบรอฮีมบอกว่าใช่พระนางฮาจัรบอกว่าอิซันลายุฎอยอุนัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนดูอีหม่านที่มีความเข้มแข็งกับความรักต่ออัลลอฮ์กับความมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นะแล้วถามว่าวันนี้อีหม่านของเราในการทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางมาพระนางฮาจัรอยู่แบบนั้นแล้วการอยู่เนี่ยนะอิสลามเราไม่ได้สอนให้เราทิ้งการปฏิบัติอิสลามเราสอนให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราแล้วก็สอนให้เราขวนขวายด้วยแล้วสองสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ขัดกันนะอิสลามให้เราบางคนมอบหมายอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรสักอย่างนะว่าฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวรอเลี้ยงไม่เป็นไรอันนี้ครับผิดในหลักการตะวักกันในหลักการมอบหมายในหลักการอิสลาม
บางคนก็ทำงานอย่างเดียวเลยไม่มีการมอบหมายคือสองคนสองกลุ่มนี้เนี่ยจะมีแต่ความเครียดไอ้คนแรกทำงานอย่างเดียวเนี่ยเครียดกับตัวเองไอ้คนที่สองที่มอบหมายอย่างเดียวเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาเครียดคือตัวมันไม่เครียดหรอกมอบหมายอีมานเข้มแข็งเต็มเปี่ยมแต่คนรอบข้างก็เป็นไงฮะรอบข้างก็เครียดจะมอบหมายอะไรกันนักกันหนาไม่ได้มีมันไม่ยอมทำอะไรเลยอ่ะคนรอบข้างเป็นไงฮะอีมานมันไปถึงไหนเนี่ยคือบางทีเวลาไปเตือนโดนด่าอีกบอกกลับมาอีกอีมานคุณไม่ถึงอย่ามาคุยเพราะฉะนั้นการมอบหมายอยู่คู่กับการปฏิบัติพระนางฮาญัดรู้ว่าอัลลอฮฺตาลาได้สั่งอิบรอฮีมให้ทำแบบนั้นเนี่ยแล้วนางทำไงฮะนางไม่ได้นิ่งลูกน้อยนอนอยู่นางวิ่งหาน้ำดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะนางวิ่งหาน้ำระหว่างโซฟาระหว่างมะรวะไอ้ตรงที่มีสีเขียวอะไรนะไฟสีเขียวน่ะอันนั้นน่ะคือที่ที่มันเป็นที่ยุบลงไปเป็นหุบเขาลงไปพอเวลาถึงตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องรีบวิ่งรู้ไหมเพราะนางมองไม่เห็นลูกพอมองไม่เห็นลูกน่ะวิ่งปี๊ดเลยวิ่งเร็วเลยตรงนั้นคือให้เราวิ่งอย่างเร็วเลยนะวิ่งใบผ้าแอร์รอมปิวเลยล่ะวิ่งอย่างเร็วเลยแล้วก็เวลาขึ้นมามองเห็นลูกปั๊บนางก็ขึ้นไปดูต่อบนสุขของซอฟาของมะรวะสุดท้ายก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้นางก็ได้น้ำซัมซัมแล้วพอเวลามีน้ำแล้วเนี่ยมักกะเป็นเส้นทางที่ชาวเมืองเยเมนชาวเมืองชามเดินทางผ่านกันอยู่ตลอดพอเวลาเห็นว่ามีน้ำมีนกบินแสดงว่ามีน้ำกลายเป็นว่าผู้คนมาขออยู่ด้วยกลายเป็นอิสมาอีลกับพระนางฮาญัดกลายเป็นอะไรกลายเป็นเจ้าเมืองเวลาคนมาขออยู่ในพระนางฮาญัดตั้งเงื่อนไขว่าน้ำเป็นของเรานะพอเวลายึดน้ำได้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าคนที่มาเนี่ยต้องเอาอาหารมาแลกน้ำเอาของมาแลกน้ำพระนางฮาญัดกับนบีอิสมาอีลกลายเป็นเจ้าเมืองแห่งนครมักกะและอิสมาอีลกลายเป็นนบีที่สร้างกะอ์บะห์จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปแล้วเรื่องราวของพระนางฮาญัดของนบีอิสมาอีลก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาพูดคุยเอามาสอนกันได้อยู่เรื่อยๆเพราะอันนี้มาจากความมั่นใจเพราะนั้นวันนี้เราลองทดสอบอีหม่านของเรานะว่าคือเรื่องไหนก็ตามที่เรายังมีความคัดค้านในหลักการของอัลลอฮ์อยู่ว่าเราจะสามารถทำใจรับในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาวางไว้ได้หรือไม่ผมไม่อยากพูดนะว่าให้ลองคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะค้านเลย เราลองมาคิดดูคืออย่างวัยรุ่นเนี่ยคนวัยรุ่นเนี่ยจะมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่ต้องมาห้ามเราไม่ให้พาผู้หญิงไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยคือเขามองถึงความสุขของตัวเองไงแต่ว่าสมองของเขาเนี่ยคิดไปไม่ถึงว่าอิสลามเนี่ยระวังสอนให้เราระวังสอนให้เราป้องกันเวลาตะกรบุซีนาอย่าเข้าใกล้การซีนาเพราะนั้นการปิดประตูป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องปิดประตูป้องกันให้ได้ทั้งหมดเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแล้วคือแบบอย่างที่บรรดานบีต่างๆเนี่ยได้วางมาให้เราในเรื่องราวของความรักที่มีต่ออัลเลาะห์การเชื่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราแล้วการยอมจำนนการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยมุสลิมคือคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยความหมายของอิสลามเนี่ยนะคืออิสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดคือการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์หมายความว่าการยอมจำนนว่าเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียววะลิกิยาตละฮุบิตออะห์แล้วการคอยตามพระองค์ด้วยกับการปฏิบัติตามด้วยการตออะห์ปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้วันบะรออะห์มินัชชิริกวะอะห์ลิแล้วการปราศจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีสิ่งนี้อยากฝากพี่น้องไว้นิดนึงก็คือว่าความเข้าใจของคำว่าชิริกของคำว่าการตั้งภาคีเนี่ยหลายๆคนมีความเข้าใจว่าชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์อยากจะทำความเข้าใจใหม่ว่าการตั้งภาคีเนี่ยคนทำชิริกเนี่ยไม่ใช่คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ชิริกแปลว่าส่วนร่วมการตั้งภาคีเนี่ยคือการที่เราเอาสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาเอาสิ่งอื่นเนี่ยมามีส่วนร่วมกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหมายความว่าคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นด้วยเอามาเทียบเคียงกันแล้วท่านนบีมาทำการดะอวาเนี่ยดะอวาคนกลุ่มนี้แหละพวกมุชริกีนที่นครมักกะเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะรู้จักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไหมรักพวกมุชริกีนเนี่ยรักอัลลอฮ์
แต่ว่ามันรักสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาพูดคุยกันว่าความรักที่เราจะมีต่ออัลเลาะห์รักที่เราจะมีต่อนบีเนี่ยกฎเกณฑ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอเพียงไหมในการที่เราบอกว่าเราเนี่ยรักอัลเลาะห์ถามว่าอาจารย์บอกว่าพวกมุชริกีนเนี่ยรักอัลเลาะห์มันรักยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นึงว่าวะมินันนาซิมัยยัตตะคิรุมินดูนิลลาฮิอันดาดามีมนุษย์บางกลุ่มที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยมาเป็นอันดาดอันดาดเนี่ยเป็นย้ำนิดคือการเอามามีส่วนร่วมเอาสิ่งอื่นเนี่ยมามีส่วนร่วมในการอิบาดะห์ต่อเรายกตัวอย่างง่ายๆนะการขอเราขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยให้ลูกเราหายแล้วเราก็ไปขอต่อคนตายด้วยขอต่อตะกี้ตะวังตะแชอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ลูกเราหายป่วยเถอะนะบอกตะกี้ตะวังช่วยฉันด้วยให้ลูกฉันหายป่วยอันนี้แหละคือการเอาสิ่งอื่นมาเป็นอันดาดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามินันนาซิมายัตตะคิดูมินดูนิลลาฮิอันดาดายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์คนเหล่านี้เนี่ยที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เนี่ยเขารักสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับการรักอัลเลาะห์ถามว่าคนที่ตั้งภาคีเนี่ยรักอัลเลาะห์มั้ยรักแต่ความรักยังไม่ได้บริสุทธิ์ใจหมายความว่าไม่รักอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวรักอัลเลาะห์แล้วก็รักสิ่งอื่นด้วยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาในอายะห์นี้ว่าวัลลดีนอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์แล้วคนที่มีอีมานเนี่ยจะรักอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมารู้ให้ได้ว่าประเด็นที่เราจะเอาเนี่ยคือความรักแบบไหนแล้วความรักแบบไหนที่จะพาเราไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าทุกคนอ้างว่ารักเราถามใครใครก็บอกว่ารักอัลเลาะห์ถามคนติดยาถามคนขี้เมาถามอะไรรักอัลเลาะห์มั้ยรักวันนี้เราจะมาหาคำตอบให้ได้ว่าความรักแบบไหนที่มันจะพาเราไปรอดพ้นแล้วที่เราคุยกันยิ่งไปกว่านั้นอีกคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเนี้ยมันรักอัลเลาะห์ด้วยแต่ว่าความรักของมันไม่ได้พาให้มันรอดพ้นจากไฟนรกไปได้เลยความรักของมันพามันไปสู่ขุมนรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ในการลงโทษเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายความรักที่เราต้องมีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์แรกที่เราจะมาคุยกันนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินกานะอาบาอุกุมวะบะนาอุกุมวะอิคฺวานุกุมวะอัซวาจุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัมวาลุนิกตะรัฟตุมูฮาวะติจาเราะห์ตักชาวนะกะซาดะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวนี้กุลอายะห์ไหนก็ตามที่เริ่มต้นด้วยคําว่ากุลเนี่ยให้เราเอาใจใส่เลยเพราะกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีทำการกล่าวแต่เวลาสั่งว่ากุลสั่งแล้วคือสั่งแล้วสั่งอีกย้ำคำอีกแสดงว่าอายะห์นั้นสำคัญเช่นกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอายะห์ที่เริ่มต้นด้วยคำว่ากุลเนี่ยสำคัญมากให้เราไปดูความหมายของมันว่ามีอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีสั่งให้พูดแล้วพูดอีกทีนี้อายะห์นี้อัลเลาะห์บอกกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอิงกานะอาบังหากว่าบรรดาปู่ย่าตายายพวกเจ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเจ้าวะบะนาอุกุมบรรดาลูกหลานของพวกเจ้าอิควานุกุมบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าวะซวาจุกุมบรรดาภรรยาของพวกเจ้าวะอาชีรอตุกุมบรรดาเครือญาติของพวกเจ้าวะอัมวาลุนิกตะรัฟตุมูฮาแล้วทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าได้ขวนขวายได้รับมาวะติจาระตุนตักชาวนะกะซาดะฮาและการค้าที่พวกเจ้ากลัวการขาดทุนสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยวะมาซากินตัรดาวนะฮาแล้วก็ที่พักนะมาซากินที่พักตัรดาวนะฮะที่พวกเจ้ามีความพึงพอใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอะฮับอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเจ้ารักมากกว่าการรักอัลเลาะห์และมากกว่าการรักรอซูลเนี่ยวะญิฮาดินฟิซบีลิและมากกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตรับบะซูถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยจงเตรียมตัวได้ฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริจนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาหมายความว่าจนการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะมาวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้ทางนำกับบรรดาคนที่เป็นคนฟาซิกแสดงว่าประเด็นในเรื่องของความรักที่เราต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องมากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่าบรรพบุรุษของเรามากกว่าลูกหลานของเรามากกว่าปู่ย่าตายายของเรามากกว่าพี่น้องของเรามากกว่าเครือญาติของเรามากกว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะคำตอบที่จะตอบเราได้ว่าเรารักอัลเลาะห์จริงไหม เรารักอัลเลาะห์จริงไหมเรารักพระองค์จริงไหมแล้วเราก็พร้อมในการที่จะพลีสิ่งต่างๆเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ไหมเนี่ยคำตอบมันจะอยู่ที่ว่า
เวลาที่สองสิ่งนี้มาขัดกันเนี่ยมาค้านกันเนี่ยเราจะเอาอะไรมานำหน้าเช่นวันนี้เรากำลังค้าขายได้อย่างดีเลยเวลาละหมาดซูรีจะหมดเรารักการค้ามากกว่าหรือว่าเรารักอัลเลาะห์ตะอาลามากกว่าถ้าเรารักการค้ามากกว่าเนี่ยแสดงว่าเราก็จะไม่ละหมาดเราก็จะทำการค้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปกอดอรวมของอัสซะรีไอ้วันนี้เราออกมาค้าขายไกลเราออกต่างจังหวัดเดี๋ยวย่อรวมได้นะคือเราจะพยายามหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองคนบอกเนี่ยอันนี้ตรงนี้กรุงเทพไหมครับกรุงเทพนะครับที่นี่กรุงเทพนะออกไปหน่อยนึงสมุทรปราการออกไปหน่อยเดียว2กิโล5กิโลได้ไหมเนี่ยออกไปหน่อยบางคนออกไป5กิโลค้าขายบอกเฮ้ยเราออกต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวย่อรวมเอา เหมือนกันศรัทธาชนนะตรงเรียนศรัทธาชนอยู่ขอบกรุงเทพเลยฮะขอบฝั่งโน้นออกไป2นาทีก็ปทุมแล้วเดี๋ยวออกไปนะบอกอ๋อเราออกต่างจังหวัดเดี๋ยวค่อยมารวมเดี๋ยวค่อยละหมาดย่อรวมเอาอันนี้คือเวลาที่เราหลงไปกับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะพยายามหาข้อแก้ตัวมาให้กับตัวเองเสมอแล้วเราก็จะพยายามที่จะอะไรฮะทำในสิ่งที่เรารักมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าความรักที่เรามีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นความรักที่เรามีอย่างมากมันจะไม่มีอะไรที่จะมาชนกับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งได้แล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันคือบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทำการทดสอบเราเพื่ออยากจะรู้ว่าเราเนี่ยรักพระองค์จริงหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะมั่นคงอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาได้หรือเปล่าทุกคนจะมีสิ่งที่เป็นบททดสอบตัวเองอยู่เสมอบางทีพอเวลาเราคิดถึงบททดสอบของคนอื่นเนี่ยเราจะมองภาพไม่ค่อยออกคืออย่างเช่นคนที่ชีวิตไม่เคยยุ่งอยู่กับการดื่มเหล้าเลยก็จะแปลกใจกับคนที่ดื่มเหล้าว่าทำไมมันถึงไปดื่มได้ยังไงเหม็นกับเหม็นไม่ดีกับไม่ดีดื่มแล้วก็ไม่ดีแต่เวลาคนที่โดนทดสอบไปแล้วและร้องไห้ทางนำกับเขาแล้วเขากลับมาอยู่ในหลักการที่เขาต้องอดทนกับสิ่งนั้นเนี่ยความอดทนที่ค่อนข้างจะใช้ความอดทนอย่างมากแต่บางคนกับเรื่องสุราบางคนเรื่องผู้หญิงโดนทดสอบเรื่องผู้หญิงคนบอกว่ามันไปยุ่งทำไมศาสนาห้ามเราก็คือบางคนชีวิตเขาเติบโตมากับการได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็จริงจังกับการออกห่างกับสิ่งนี้พอเวลาเห็นคนที่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการเที่ยวผู้หญิงการติดผู้หญิงการอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะไม่ค่อยมีความเข้าใจแต่คนที่รับบททดสอบตรงนั้นเนี่ยเขาต้องอดทนกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการทดสอบเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบแต่ละคนเหมือนบางคนเราทดสอบเรื่องของลูกบางคนเนี่ยนะรักลูกมากจนกระทั่งว่ายอมทำงานเพื่อให้ลูกได้สบายตัวเองเนี่ยละหมาดไม่เอาเถอศีลอดไม่เอาอ้างอย่างเดียวว่าเราต้องทำหน้าที่ในการเลี้ยงลูกอันนี้ก็แสดงว่าความรักของเราที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เราเอาสิ่งอื่นมานำหน้าเอาสิ่งอื่นมานำหน้าการรักของอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะในวันนี้เนี่ยเราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการเตือนเราในเรื่องของการแสดงความรักตรงนี้เนี่ยเป็นความรักที่มันไม่ถูกวิธีเป็นความรักที่เราไม่รู้จักการที่เราจะต้องรักใครมากกว่าถามว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนพอเวลาบอกว่าเราจะรักใครมากที่สุดเราจะบอกว่าเรารักคนที่ให้เราอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะรักคนที่ให้เขาก็เลยกลับมาถามว่าวันนี้เนี่ยใครให้เรามากที่สุดคือถ้าเรานะเริ่มนำมาคิดใครควรเนี่ยเราจะเริ่มคิดละเหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นน่ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเหมือนกับเอาลูกเรานะลูกเราหลานเราเนี่ยเราให้ตังค์มันทุกวันวันละ100กินขนมที่โรงเรียนถามว่าเดือนนึงเท่าไหร่ละ 3,000 ปีนึงเท่าไหร่ปีนึง 30,000 40,000 เราให้มันวันดีคืนดีมีคนผ่านมาตังค์ให้มัน500มันคุยไม่เลิกเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันคุยไม่เลิกเลยหุ้ยว่าคนนั้นให้ผมตั้ง500นะแล้วก็เอาไปคุยว่าเนี่ย500ได้ไปกินไอ้นั่นได้ไปกินไอ้นี่ได้ไปอะไรทั้งที่เป็นกี่ครั้งฮะครั้งเดียวแต่เอาไปคุยต่างๆนานาว่าได้มาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่า
เด็กได้คิดหน่อยว่าพ่อแม่เราเนี่ยให้เรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยถ้าเอามารวมเอามาคิดเป็นรวบยอดเนี่ยถามว่าพ่อแม่หมดกับเราไปเท่าไหร่นะเพราะนั้นความรักถ้าหากว่าเราจะรักคนที่ให้เราเนี่ยแสดงว่าเราต้องรักใครมากกว่าต้องรักพ่อแม่มากกว่าเพราะว่าให้กับเราอย่างมากคือบางคนเพิ่งจะมาเข้าใจความรักต่อพ่อแม่ก็ตอนไหนฮะตอนมีลูกเพราะแต่งงานเนี่ยเริ่มละผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงใช่ไหมเริ่มละเวลาแต่งงานเนี่ยเพราะคือแรกเริ่มการแต่งงานของเราเนี่ยบางคนมักจะเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นให้เราได้เหมือนกับแม่เราอันนี้ปัญหาครอบครัวเลยนะปัญหาครอบครัวหลายครอบครัวเกิดมาเพราะว่าสิ่งนี้เลยผู้หญิงก็คิดว่าผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับเราเนี่ยเหมือนกับพ่อเราแต่เขาลืมคิดไปว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีแต่การให้แต่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาได้กับอะไรฮะมาจากการเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยจากการที่มีบางสิ่งมาให้มีความต้องการด้วยคือเวลาที่เราแต่งงานคือทุกคนอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะไม่ใช่ความผิดอะไรของการที่มีความรู้สึกแบบนี้เวลาที่มีคนมาเราแต่งงานกับใครก็ตามเราให้เขาเราจะรู้สึกว่าแล้วมันทำอะไรให้เราบ้างอย่างเรามีภรรยาเงี้ยภรรยาบอกให้เราจ่ายนาฟกอนาฟกอนาฟกอเราจ่ายนาฟกออย่างเดียวเวลาเขาไปทำงานกลับมามันทำงานได้ตังค์มันเก็บคนเดียวเลยแต่จะเอานาฟกออย่างเดียวแล้วถามว่าเอาแล้วงานบ้านเราทำให้เราบ้างไหมแล้วก็ปฏิบัติเราบ้างไหมอะไรบ้างคือต่างฝ่ายต่างก็จะมีข้อนี้เข้ามาจะมีการขอสิ่งต่างนี้เข้ามาแต่ถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีแต่การให้ไหมมีแต่การให้แบบที่ว่าไม่ต้องการผลตอบแทนเพราะฉะนั้นหนึ่งในปัญหาที่เราต้องให้คนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าการที่คุณเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยคุณไม่ใช่อย่าไปรู้สึกว่าผู้หญิงจะเป็นเหมือนแม่เรานะทำให้เราทุกอย่างอย่าคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสามีเราทำให้เราทุกอย่างแต่มันคือการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกันอดทนอย่างเดียวอดทนต่อบททดสอบไม่มีชีวิตคู่ชีวิตไหนที่ไม่มีตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าตอนแต่งไปแรกๆก็เป็นงั้นเลยนะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะเราอ่ะมักจะคิดว่าชีวิตคู่อื่นน่ะมันสบายเหมือนทะเลทะเลเนี่ยนะถ้ามองไปในผิวเผินเนี่ยเป็นไงฮะเรียบพอลงเรือทะเลไปแล้วเป็นไงโอ้โหขึ้นท่วมหัวเลยนี่ชีวิตคนอย่างเงี้ยนะเวลาชีวิตเราเรามักว่าโอ้โหเราเนี่ยลำบากที่สุดในโลกแต่หารู้ไหมว่าไอ้คนที่อยู่ข้างเราเนี่ยลำบากเหมือนเราแหละนะอดทนเหมือนกันแหละทุกคนเจอบททดสอบหมดถ้าเราเข้าใจว่าทุกชีวิตเจอบททดสอบเนี่ยชีวิตเราจบเรายอมรับในบททดสอบแล้วเราก็ดำเนินไปตามบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราถ้าเรามีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักต่อท่านนบีเนี่ยชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างง่ายเพราะอะไรฮะจะลูกหลานจะปู่ย่าตายายจะพ่อแม่พี่น้องจะทรัพย์สมบัติของเราจะการค้าของเราเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะมาบั่นทอนความรักที่เราจะมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะอะไรฮะเพราะเรารู้จากอายะห์นี้แล้วว่าถ้าเรารักสิ่งต่างเหล่านั้นมากกว่าการรักอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คืออะไรรอบทลงโทษอย่างเดียวนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราให้เรารู้ว่าความรักที่เราจะมีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากกว่าความรักที่เราจะมีต่อคนอื่นหนึ่งในอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกก็คืออันนบียูอาลาบิลมุมินีนมินอัมฟุซิฮิมนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับพวกเขามากกว่าตัวเขาเองซะอีกแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวอีกหะดีษนึงว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิไลฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาซิอัจมาอีนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะยังมีศรัทธาที่สมบูรณ์ไม่ได้คือศรัทธายังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาแล้วก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยหะดีษนี้เป็นหะดีษชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยการที่บทนี้เนี่ยอุมัรบินคอตตอบซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มีความประเสริฐต่อจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นคอลีฟะห์ท่านที่2อุมัรเวลาได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยอุมัรเลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ละอันตะฮับอิลัยยะมินกุลลิชัยอิลลามินนัฟซีอุมัรบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ท่านเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดเลย
เป็นรักมากกว่าใครที่สุดเลยยกเว้นตัวฉันเองเวลาอุมัรบอกอย่างนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับอุมัรเลยว่าละวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิฮัตตากูนอฮับบะอิลัยกะมินนัฟซิกท่านนบีบอกอุมัรว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอุมัรขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในน้ำมือของพระองค์คือสาบานต่ออัลเลาะห์เลยท่านนบีว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าจนกว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้ารักมากกว่าตัวเจ้าเองซะอีกอุมัรก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลอานอันตะฮับบะอิลัยยะมินนัฟซีถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันรักท่านนบีมากกว่าตัวของฉันเองซะอีกท่านนบีก็เลยบอกอุมัรว่าอัลอานยาอุมัรตอนนี้แหละอุมัรเพราะตอนนี้แหละอีหม่านของเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วความเข้าใจของซอฮาบะห์ความเข้าใจของอุมัรบินคอตตอบเข้าใจว่าเราต้องรักตัวเองมากกว่าท่านนบีถามว่าผิดไหมเขาเข้าใจไม่ได้ผิดแต่ท่านนบีมาบอกกับเขาทันทีเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอุมัรที่เจ้าเข้าใจน่ะไม่ได้ถูกนะแต่ที่ถูกต้องแล้วก็คือว่าจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักของเจ้ามากกว่าตัวเองซะอีกแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราต้องรักนบีมากกว่าการรักตัวเราเองซะอีกแสดงบทบัญญัติของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับแบบอย่างของเราคือทุกคนมีแบบอย่างทุกคนมีสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตอยู่แล้วมีสิ่งที่เขาคิดเป็นหลักเกณฑ์อยู่ผมก็มีพี่น้องก็มีทุกคนมีแล้วถามว่าเวลาที่เรารู้หลักเกณฑ์ของท่านนบีเรารู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเราจะเอาแบบอย่างที่เรารักหรือเราจะแบบอย่างของท่านนบีที่ค้านกับความรู้สึกของเราแน่นอนนะเราต้องเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มันค้านกับความรู้สึกของเราเพราะอะไรเพราะเรารักท่านนบีมากที่สุดแต่ถ้าวันที่ความรักของเรายังไปไม่ถึงท่านนบีเนี่ยยังไปไม่ถึงความรักมากกว่ารักตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะเอาความรู้สึกของเรานำหน้ายกตัวอย่างง่ายการตื่นละหมาดซุบฮ์นะความรู้สึกของเราคืออะไรฮะทำไมต้องให้ตื่นซุบฮ์ด้วยวันนี้วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ทำไมอิสลามต้องให้เราตื่นซุบฮ์ให้เรานอนยาวไปเลยไม่ได้หรอนอนยาวตื่น8โมง9โมง10โมงฟังบรรยายทีเดียวเลยเดี๋ยวละหมาดมาละหมาดที่สุเราด้วยมาซุบฮ์ตอน10โมงถามว่าความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกใครฮะของเราของผมด้วยถามว่าในวันนี้เนี่ยเวลาบางครั้งจะตื่นซุบฮ์นอนที่โรงเรียนนะบางครั้งตื่นซุบฮ์เนี่ยยังต้องต่อสู้กับตัวเองเลยเพราะนั้นเวลาที่พี่น้องต่อสู้ในตอนตื่นซุบฮ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะบางคนบอกว่าทำไมฉันมันอีหม่านฉันมันอ่อนฉันมันแย่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอีหม่านของเราต้องการการขัดเกลาอยู่เสมอต้องการการเพิ่มพูนอยู่เสมอเมื่อวันซืนผมยังต่อสู้กับเสียงกิ่งโรงเรียนเสียงอาจารย์อยู่เลยเสียงเรียนเสียงกิ่งจะดังก่อนแต่ปลุกนักเรียนใช่ไหมกิ่งดังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกิ่งที่สองก็ดังกิ่งที่สองดังสักพักเดี๋ยวเสียงอาจารย์ก่อนแล้วค่อยลุกรอฟังเสียงอาจารย์แล้วเด็กบางคนมาอาจารย์เพาะไงอาจารย์พ่อเสียงฟังนุ่มลาบเตือนหนึ่งทีก็มัดดีเด็กมันอ่านยาวยังเดินไปทันไปทันละหมาดอยู่เพราะนั้นคืออันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นการที่เราต้องต่อสู้ตัวเองอยู่เสมอถามว่าเวลาที่ใครเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่พี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแย่มันเป็นเรื่องไม่ดีสิ่งหนึ่งที่ชัยฏอนมันจะล่อลวงมันจะเข้ามาหาเราได้เนี่ยก็คือมันจะพยายามบอกเราว่าโอ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่แย่เพราะนั้นไม่ต้องอย่าไปทำตัวให้มันดีนะยังไงเราก็ไม่ดีหรอกอะไรมันจะพยายามมาดึงเราเสมอแล้วคนที่โดนชัยฏอนล่อลวงมันนั้นเหมือนกับเขายอมแพ้มันอิบลิสอ่ะอิบลิสในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันสุญูดต่ออาดัมให้มาลาอิกะฮ์สุญูดให้อิบลิสสุญูดอิบลิสไม่ยอมสุญูดแต่พอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้โอกาสในการพูดของมันพูดว่าไงมันพูดขอแค่ว่าขอประวิงเวลาอย่าเพิ่งลงโทษขอประวิงเวลาอย่างเดียวไม่ได้ขออภัยโทษคือเหมือนกับมันยอมแล้วอ่ะยอมโดนลงโทษแล้วยอมเป็นชาวนรกแล้วขอแค่ว่าให้มีชีวิตถึงวันกิยามะห์แค่นั้นเองเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ยอมจำนนยอมจำนนตัวเองว่าวันนี้ฉันไม่ตะวัดตัวละฉันไม่กลับตัวกลับใจละฉันไม่เอาละแสดงว่าเขามีหนึ่งในคุณลักษณะที่เหมือนอิบลิสเลยอิบลิสมันยอมเลยมันไม่ยอมเพราะฉะนั้นการตะวัดตัวนะพี่น้องจะร้อยครั้งกับตะวัดตัวไปเราจะพลาดแล้วพลาดอีกตะวัดตัวไปตะวัดตัวต่อเรา
อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนอัลลอฮ์ตาลาชอบบรรดาคนที่มีการอภัยขออภัยเยอะๆแสดงคนที่ขออภัยเยอะแสดงว่าผิดเยอะไหมผิดเยอะผิดเยอะก็เลยต้องอภัยกันเยอะนี่ไม่ได้หมายความว่ากลับไปทำผิดเลยนะความผิดที่เราจะขออภัยเนี่ยคือความผิดที่มันไปกับนับสู่เรามันพาไปแต่ต้องพยายามต่อสู้กับมันต่อสู้กับนับสู่ใช่แต่ถ้าหากว่าเราพลาดแล้วเนี่ยพยายามตบตัวให้เร็วที่สุดอย่าไปยอมแพ้บางคนพยายามตื่นมาสู้มา3คืนยังไงก็ไม่ตื่นสู้ไม่ไหวคืนที่4พอละฉันไม่ตื่นละจบทีนี้ละหมาด10โมงตลอดอันนี้แสดงว่าเรายอมจำนนเหมือนกับที่อิบลิสมันยอมจำนนแต่เราต้องสู้กับนับสู่เราให้ได้วันนี้สู้ไม่ได้พรุ่งนี้สู้ต่ออีกวันนึงพยายามขัดเกลาพยายามต่อสู้ต่อไปชาวซาลัฟบางท่านเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาต้องต่อสู้กับการอิบาดะห์บางอิบาดะห์เนี่ยบางอย่างที่เขาปฏิบัติเนี่ย20ปีแล้วเขาก็ปฏิบัติอย่างมีความสุขอีก20ปีก่อนเขาตายหมายความว่าการที่เราจะต่อสู้นับสู่ของเราเนี่ยมันใช้เวลาใช้การต่อสู้การที่เรามีแพ้บ้างมีชนะบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เป็นมันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะเดินอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงอย่างเดียวนะแต่แน่นอนนะทุกคนต้องพยายามความพยายามของเราต้องมีแต่เวลาที่เราเดินพลาดนะปัจจุบันนี้เนี่ยคือการความผิดพลาดหรือว่าการเดินพลาดการเดินออกนอกเส้นทางเนี่ยมันง่ายกว่าเมื่อก่อนนะทั้งในความผิดพลาดของเราเนี่ยมันจะมาใน2ทางคือ1ชะฮวัต2ชุบูฮาตชะฮวัตเนี่ยคือเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำเรื่องการทำผิดเรื่องความอยากนะว่าง่ายเรื่องความอยากบางคนอยากในการหาความสุขบางคนอยากในเรื่องการกินบางคนอยากในเรื่องของนั้นเรื่องนี้อันเนี้ยมาชัยฏอนมันจะเข้ามาพยายามดึงเราอีกประการนึงคือชุบูฮาตนี่คือเรื่องของอะกีดะห์ชัยฏอนจะพยายามมาล่อลวงเราในเรื่องของอะกีดะห์ให้เราผิดเพี้ยนในเรื่องการปฏิบัติของเราให้เราหลงไปในสิ่งนั้นสิ่งนี้ในการปฏิบัติที่มันผิดเพี้ยนไปอย่างในช่วงนี้เนี่ยช่วงเหตุการณ์ในเรื่องราวของการแสดงความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอยู่ในเดือนนี้เราบุญเอาวันเพราะนั้นท่านนบีเกิดรับอุนเอาวันเราต้องมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการจัดเมาลิดให้กับท่านนบีคือชัยฏอนมันก็จะพยายามมาบอกเราว่าใครไม่จัดเมาลิดเนี่ยไม่รักนบีพี่น้องชัยฏอนอิบลิสเนี่ยชัยฏอนเนี่ยคำพูดในการที่จะพยายามดึงให้คนหลงเนี่ยมันมีความชำนาญมากดูอย่างในวันที่ท่านนบีทำการพยายามที่จะดาวะอบูตอลิบนะท่านนบีบอกกุลยาอัมลายลายเราบอกว่าลุงกล่าวคำลายลายละล้อสิฉันจะไปบอกกับละล้อตาลาได้ถามว่าศัตรูของอิสลามเนี่ยที่อยู่กับอบูอยู่กับอบูตอลิบเนี่ยมันบอกว่าไงถามว่ามันบอกไหมอย่าไปเชื่อหลานเปล่าถ้ามันบอกกับอบูตอลิบว่าอย่าไปเชื่อหลานหลานโกหกเป็นไงฮะอบูตอลิบอาจจะค้านอาจจะไม่ฟังแต่มันบอกว่าไงด้วยการใช้คำพูดที่ให้อบูตอลิบคอยตามมันบอกว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอเป็นไงฮะโหตอเล็บเฮ้ยศาสนาของพ่อของฉันเพราะนั้นฉันต้องยืนหยัดในเรื่องของหลักการศาสนาที่พ่อของฉันวางมาหรืออาจจะเกิดความอายว่าฉันไม่กล้าในการที่กล่าวคำว่าลายละให้เรารอเพราะอันนี้บอกว่าจะทิ้งอัตตรุกมิลละตะบินมุตตอเล็บจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอเล็บเหรอศาสนาพ่อตัวเองเหรอปัจจุบันก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่เรามีการเตือนกันในเรื่องการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีคนมาบอกกับเราหรอกว่าอย่าไปทำเลยซุนนะห์นบีอ่ะไม่ดีหรอกเปล่าแต่เขาจะบอกกับเราว่าจะทิ้งกับปู่ย่าตายายทำกันมาตั้งนานเนี่ยแล้วปู่ย่าตายายก็ลงนรกกันหมดสิคือจะมีคำพูดต่างๆเหล่านี้มาให้กับเราเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มาจากการพยายามใช้คำพูดที่ให้เราคอยตามแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่พยายามที่จะเรียกร้องไปสู่การหลงผิดเนี่ยจะพยายามใช้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราบอกว่าเรากลับมาสู่แบบอย่างท่านนบีนะในเรื่องของการจัดการการแสดงความรักต่อท่านนบีการแสดงความรักต่ออัลเลาะห์แล้วการออกห่างจากสิ่งที่หลงผิดเขาจะบอกพวกนี้ไม่รักนบีเราจะได้ยินคำพวกนี้มา
ทั้งนี้พอเวลาที่ถามว่าเราย้อนกลับไปดูนะว่าการจัดเมาลิดที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกของโลกอิสลามเลยนะเกิดขึ้นที่อียิปต์ในปีคริสต์ศตวรรษที่ในปีฮิจเราะห์ศตวรรษที่400ที่4นะคือปีที่300กว่าเกิดที่อียิปต์แล้วกลุ่มแรกที่จัดเมาลิดเนี่ยคือพวกชีอะห์คือถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มีความคิดว่าเออมันสิ่งนี้มันมาจากแบบอย่างของคนที่ไม่ได้อยู่ในหลักการของอิสลามชีอะห์วางรูปแบบมาในการจัดเมาลิดแล้วไม่ได้จัดเมาลิดนบีอย่างเดียวนะเป้าหมายหลักเนี่ยเขาจัดเมาลิดฮาเกมของเขาให้กับผู้ปกครองฟาติมียะห์ของเขาที่อียิปต์ตอนนั้นเนี่ยฟาติมียะห์คุมปกครองอียิปต์อยู่จัดเมาลิดนบีเมาลิดฟาติมะห์เมาลิดอาลีเมาลิดฮะซันเมาลิดฮุเซนแล้วก็เมาลิดฮาเกมผู้ปกครองดินแดนอียิปต์ที่เป็นชีอะห์จัดทั้งหมด6เมาลิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการอะไรฮะได้รับผลจากการจัดมาและอีกประการหนึ่งก็คือพวกนัสรอพวกคริสเตียนก็มีการจัดวันเกิดให้กับเยซูเพราะนั้นถ้าหากว่าเราคอยตามไปการปฏิบัติเนี่ยมันไปเอาหลักการของศาสนาอื่นมาแล้วถ้าเรารู้ว่าในวันในเดือนรอมฎอนเอาวันเนี่ยคือเดือนที่อะไรฮะท่านนบีเกิดแล้วก็เป็นเดือนที่ท่านนบีตายวันจันทร์คือวันที่ท่านนบีเกิดแล้วก็วันที่ท่านนบีเสียชีวิตวันที่12รอมฎอนเอาวันคือวันที่ท่านนบีเสียชีวิตอย่างไม่มีความขัดแย้งเลยแต่วันที่ท่านนบีเกิดเนี่ยนักวิชาการตารีคไม่มีการกำหนดแน่นอนเลยไม่มีสายรายงานที่เซฮีห์เลยที่กำหนดวันแน่นอนว่า12รอมฎอนเอาวันไม่ใช่บางรายงานบอกวันที่8บางรายงานบอกวันที่10วันที่12วันที่ไม่มีใครไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องว่าท่านนบีเกิดวันจันทร์ที่12รอมฎอนเอาวันแต่มีหลักฐานที่ถูกต้องว่าท่านนบีเสียชีวิตในวันจันทร์ที่12เดือนรอมฎอนเอาวันแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะจัดวันเกิดให้ท่านนบีหรือว่าจัดวันไว้อาลัยให้ท่านนบีคือมันย้อนกลับมาให้เราได้คิดในการแสดงความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการแสดงความรักต่อท่านนบีเนี่ยคืออะไรมันใช่การที่เรามาปฏิบัติตามรูปแบบที่คนอื่นได้ทำการวางมาให้กับเราไหมหรือว่ามันคือการที่เราจะเดินตามเส้นทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตซาบอกท่านนบีว่าวันกิยามะเนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดกูถามเมื่อไหร่วันกิยามะจะเกิดท่านนบีตอบคำถามชายคนนี้ด้วยกับการตั้งคำถามกลับไปท่านนบีถามว่าวะมาอะดัตตะลาฮาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้ล่ะหมายความว่าไอ้ที่ถามมาเนี่ยว่าวันกิยามะเมื่อไหร่จะเกิดเนี่ยที่ควรจะถามมากกว่าเนี่ยก็คือเจ้าเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะบ้างถ้าวันกิยามะเกิดแล้วเนี่ยชายคนนี้บอกว่าฮุบบุลลอฮ์วะรอซูละชายคนนี้บอกว่าสิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยก็คือการมีความรักต่ออัลลอฮ์แล้วก็รักต่อรอซูลท่านนบีก็เลยบอกกับชายคนนี้ว่าฟะอินนะกะมะอะมันอะห์บะบเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักในรายงานหนึ่งท่านอานัสบินมาลิกอานัสเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอานัสได้บอกว่ามาฟะริฮนาบะอ์ดันอิสลามฟะรหันอัชดดะมินกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะมะอะมันอะห์บะบอานัสได้บอกว่าเราไม่หลังจากเนี่ยมาของการเป็นมุสลิมเนี่ยนะเราไม่เคยดีใจอะไรมากไปกว่าการดีใจที่ว่าท่านนบีกล่าวคํานี้กล่าวคําว่าคนนึงเนี่ยเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักและอานัสก็บอกว่าฟาอานาอุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละวะอบาบักรวะอุมัรฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลฉันรักอบูบักรแล้วฉันก็รักอุมัรฟาอัรจูอันอะกูนมะอะฮุมแล้วฉันก็หวังว่าฉันจะได้อยู่กับพวกเขาฟะอิลลัมอะอ์มัลบิอะอ์มาลิฮิมถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำอามัลที่เหมือนกับอามัลที่ประเสริฐเหมือนกับที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการปฏิบัติเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราบอกกับเราถึงว่าคนๆนึงเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เขารักทีนี้มีอยู่อายะนึงที่บรรดานักวิชาการได้ตั้งชื่ออายะนี้ว่าเป็นอายะอิคติบารอายะแห่งการทดสอบคือเป็นข้อสอบ
ข้อสอบแห่งความรักพี่น้องเอาอายะนี้มาตรวจสอบตัวเราเองเลยว่าเราจะเป็นคนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ความรักนี้ไหมก็คืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกุมุลลอฮวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮฺได้บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความรักต่ออัลลอฮฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่จะได้ก็คือยุฮบิบะกุมุลลอฮวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮฺตะอาลาจะรักพวกเจ้าแล้วก็จะอภัยโทษให้กับบาปต่างๆของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราจะเอาคืออะไรนักวิชาการเลยบอกว่าไลซัชชะอันตุฮิบไม่ใช่ประเด็นในการที่เจ้าจะบอกว่ารักวะลากินนัชชะอันตุฮับแต่ประเด็นที่จะเอาก็คือเจ้าจะถูกรักหรือเปล่าย้อนกลับมาดูอายะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์คือหากว่ารักอัลลอฮ์จริงๆสิ่งต้องทำคืออะไรฮะคือทุกวันนี้เนี่ยทุกคนบอกว่ารักอัลลอฮ์ถามใครก็รักอัลลอฮ์แต่อายะนี่คืออายะแห่งการตรวจสอบความรักเลยว่ารักจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงบอกว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงสิ่งต้องทำคือฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันคือจงปฏิบัติตามซุนนะของฉันจงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันสิ่งที่เจ้าจะได้รับก็คือยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะรักพวกเจ้าเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออัลลอฮ์ต้องรักเราเพราะทุกคนบอกว่ารักอัลลอฮ์แต่สิ่งที่จะเป็นชัยชนะที่จะบอกว่าเราประสบความสำเร็จในการรักได้เนี่ยก็คืออะไรฮะอัลลอฮ์รักเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราได้เนี่ยก็คือฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันคือการยึดเอาซุนนะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์จะรักทำง่ายไหมฮะการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเราเนี่ยเพียงแค่เราทำตามสุนนะของท่านนบีหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราเดินออกห่างจากแบบอย่างจากสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะหนึ่งในสิ่งที่จะพาเราเดินออกห่างจากสุนนะท่านนบีก็คือการที่เราปฏิบัติในเรื่องที่เป็นบิดาคือบิดอะห์เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีรากฐานจากศาสนามาแล้วเราก็ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่เอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ค้านกับแบบอย่างท่านนบีมาทำการปฏิบัติเนี่ยถามว่าเขาจะค้นหาซุนนะห์ท่านนบีมาทำการปฏิบัติไหมคำตอบก็คือไม่เพราะอะไรฮะเพราะเขามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เป็นบิดอะห์กับสิ่งที่เป็นสิ่งอุตริกรรมขึ้นมาสิ่งที่คิดกันขึ้นมาเองคิดขึ้นมาแล้วมาปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีไหมคำตอบก็คือไม่มีสิ่งที่เราจะได้ก็คือปู่ย่าตายายวางรูปแบบมาทำตามกันมาเราก็ทำตามรูปแบบที่ปู่ย่าตายายเราได้วางมาเพราะนั้นคำนี้คือคำที่เราต้องอะไรฮะเราต้องพึงระวังเอาไว้เพราะเราจะได้ยินจากหลายๆคนที่พยายามที่จะให้เราออกห่างจากแบบอย่างท่านนบีนะเวลาท่านนบีวางแบบอย่างอะไรมาเนี่ยเราค้นหาแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติวันนี้ถามว่ามีซุนนะอีกกี่อย่างที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแน่นอนมีหลายอย่างมากหลายรูปแบบที่ท่านนบีได้วางเอาไว้เรายังไม่ได้ปฏิบัติเมื่อเช้าเราตื่นละหมาดซุบฮ์เราได้ละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์สองรอกอะฮ์ไหมที่ท่านนบีไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางเป็นวาญิบไหมไม่ได้เป็นวาญิบนะทิ้งบาปไหมไม่บาปแต่ถามว่าเราต้องการซุนนะต้องการแบบอย่างท่านนบีไหมต้องการเพราะนั้นเราลองมาดูว่าพยายามมาค้นหาดูแล้วเราจะมีความสุขไหมน้องเราจะมีความสุขกับการค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแค่นี้แหละเราขอหยุดอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มพูนแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือนะคือเราจะไม่รู้จักการค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีแล้วคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีทางมานั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้หรอกแล้วว่าอันนี้คือหนึ่งในสัญญาณดีนะว่าเราเป็นคนที่มีความต้องการต
ต้องการแบบอย่างท่านนบีหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีได้วางไว้คือการเรียนรู้คือการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้วันนี้เราได้ทำหนึ่งในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีคือการมานั่งเรียนรู้แล้วเรียนรู้ที่มัสยิดผมดีใจนะกับหลายๆที่ที่มีการจัดบรรยายนะจัดในมัสยิดนั่นแหละจัดในที่ที่มีการละหมาดนั่นแหละมันเป็นการฟื้นฟูแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้ทุกครั้งที่ได้มีการไปสอนไปบรรยายถ้าเป็นที่มัสยิดนะผมจะมีความรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากว่าเราได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้มีการสอนกันมีการเรียนรู้กันในแบบอย่างแล้วมัสยิดของท่านนบีเนี่ยท่านนบีทำมัสยิดเป็นทุกอย่างเลยนะทุกอย่างอยู่ในมัสยิดจะประชุมจะละหมาดแม้ทั้งการลงโทษที่มัสยิดเด็กยังเล่นที่มัสยิดเลยทำไมท่านนบีนะเด็กท่านนบีปล่อยให้เด็กมานั่งมาเล่นที่มัสยิดเพราะนั้นเราต้องดูว่าแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราเนี่ยเราได้พยายามค้นคว้าแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติแค่ไหนเราจะได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่อะไรฮะที่อัลลอฮ์ได้รักเราแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีความรักเราสิ่งหนึ่งที่มันจะพาเราไปสู่การออกห่างจากความรักของอัลลอฮ์แล้วก็ความรักของรอซูลเนี่ยก็คือการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามวันนี้ในการเรียนรู้ของเราต้องมีพร้อมไปทั้งสองอย่างคือหนึ่งเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สร้างความรักให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ห้ามอะไรเราแล้วเราก็จะได้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อบาชีรุนวะนะซีรเป็นคนที่แจ้งข่าวดีคือแจ้งสิ่งที่ดีๆคือทำแล้วได้ภาคผลนะซีรเตือนคือเตือนสิ่งที่ทำแล้วมันนำพาเราไปสู่การลงโทษนำพาเราไปสู่การหลงผิดเพราะในวันนี้เวลาที่บางครั้งเนี่ยบรรดาคณาจารย์ที่มาทำการสอนเราเนี่ยบางคนเอาสิ่งที่ดีๆมาเตือนมาสอนเราบางคนเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาเตือนเราถ้าให้เรารู้ว่าทั้งสองรูปแบบเนี่ยเราต้องมีทั้งสองรูปแบบเพื่อเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในคนที่รอดพ้นและอัลลอฮฺตะอาลาบอกต่อในอายะนี้ว่าวายะฟิรละกุมซุนูบะกุมและพระองค์จะทรงอภัยให้อภัยในบาปต่างๆที่เราได้ทำผิดพลาดไปเพราะนั้นเวลาที่เราได้มีความผิดพลาดในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหรือผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของเราให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะที่เราได้ทำผิดพลาดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาแสวงหาหรือว่ากลับมาหาความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาทำการขออภัยโทษตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรับการตอบะอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าในอายะห์นึงนะว่ากุลยาอิบาดียัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บ่าวของฉันที่ทำความผิดอย่างมากมายอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมอิสรอฟเนี่ยคือการทำผิดอย่างคือเลอะเทอะมากผิดอย่างฟุ่มเฟือยมากอัลลอฮ์ได้บอกว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะตินละพวกเจ้าทั้งหลายอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์และพระองค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอันแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยญะมีอันคือไม่ได้มีข้อยกเว้นเลยอัลลอฮ์ทรงอภัยให้กับบาปทุกอย่างใครทำบาปอะไรไว้พระองค์พร้อมในการที่จะอภัยให้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ประตูแห่งการตอบายังเปิดอยู่ประตูแห่งการตอบาเนี่ยจะปิดด้วยกับสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกประตูการตอบาปิดและประการที่สองก็คือวิญญาณถึงลูกกระเดือกเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะว่าการตอบัตเนี่ยยังคงตอบัตตัวได้มาแล้วอยู่ก็คือตราบใดที่ยังไม่ถึงในเวลาแห่งการเสียชีวิตเหมือนที่ฟิรเอาน์นะฟิรเอาน์เวลาที่น้ำท่วมทะเลแดงมาแล้วเนี่ยน้ำตีกลับมาแล้วเนี่ยฟิรเอาน์บอกไงตอนนี้ฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและก็ฮารูนแล้วเราบอกศรัทธาตอนนี้เหรอคือไม่ทันละวิญญาณมันถึงลูกกระเดือกแล้วในการที่เราจะเสียชีวิตนะแล้วเราสังเกตได้ว่าเวลาที่คนใกล้ๆวันที่จะเสียชีวิตเนี่ยหรือว่าคนที่นอนบนเตียงเสียชีวิตเนี่ยโอกาสในการที่เขาจะเปล่งการตบัตตัวเนี่ยโอกาสแทบจะไม่มีหรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะเปล่งวาจาในการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานจากท่านกะบท่านอุบัยบินกะบท่านได้บอกว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซะฮะซุลซาอัลเลลกอมเวลาที่ผ่านไป2ส่วน3ของคืนเนี่ยท่านนบีก็จะทำการลุกขึ้นละหมาดฟะกอลยาอัยยูฮันนัสอุซกุรุลลอฮ์อุซกุรุลลอฮ์ญาอะติรรอญิฟะตัตบะอุฮัรรอดิฟะแล้วท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลเลาะห์จงรำลึกถึงอัลเลาะห์อัรรอจีฟาตัสบุอัรรอดีฟาเนี่ยคือวันกิยามะห์นั่นแหละท่านนบีได้บอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วยาอัลเมาตุบิมาฟียาอัลเมาตุบิมาฟีความตายได้ใกล้เข้ามาแล้วนะด้วยกับสิ่งที่อยู่ในความตายหมายความว่าความตายได้ใกล้เข้ามาแล้วด้วยกับบทลงโทษที่มาหลังจากความตายหมายความว่าถ้าหากว่าเราเสียชีวิตเนี่ยแล้วเราไม่มีความพร้อมในการไปในหลุมฝังศพเราก็ต้องไปโดนลงโทษในหลุมฝังศพท่านนบีเลยเตือนเราว่าให้เรานึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากแล้วก็ให้เราเตรียมตัวสำหรับวันที่เราจะเสียชีวิตอุบัยได้บอกกุลตุยารอซูลุลลอฮ์อุบัยได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์อินนีอุกซิรุศศอลาตะอะลัยกฟะกัมอัจอุลละกะมินศอลาติฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำการศอลาวาตให้กับท่านอย่างมากเพราะฉะนั้นจะให้ฉันทำการศอลาวาตให้กับท่านเนี่ยเท่าไหร่ดีนะท่านนบีบอกว่ามาชิตามที่เจ้ามีความประสงค์ความต้องการเลยกอนกุนตุอัรุบฉันบอกว่า1ส่วน4มั้ยกอละมาชิตามที่เจ้าต้องการเลยอุบัยได้บอกว่าฟะอินซิตท่านนบีบอกว่ามาชิฟะอินซิตฟะฮุวะคอยรุลลักหากว่าเจ้าจะเพิ่มขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องดีกุนตุอันนิสฉันก็เลยบอกว่าฉันเพิ่มขึ้นไปครึ่งนึงแล้วกันท่านนบีบอกว่ามาชิฟะอินซิตตะฟะวะคอยรุลลักอุบัยก็เลยบอกว่าฟัซุลุเซนท่านนั้นฉันเพิ่มมาเสร็จ2ส่วน3เลยหมายความว่า2 3คืนเนี่ยเขาจะทำการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ามาชิฟะอินซิตตะฟะวะคอยรุลลักตามที่เจ้าต้องการเลยถ้าเจ้าจะเพิ่มก็ถือเป็นเรื่องดีของเจ้ากุลอัจอัลละกะศอลาติกุลลาฮาฉันจะทำการศอลาวาตเนี่ยให้กับท่านทั้งหมดเลยกอลอิซาตุกฟาฮัมมุกวะยุฟัรละกะดัมบุถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเจ้าสามารถทำได้แบบนั้นเนี่ยเจ้าจะได้รับการอะไรฮะได้รับการช่วยเหลือในการผ่อนปลนความหนักใจของเจ้าหมายความว่าเรื่องหนักใจของเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะช่วยผ่อนปลนในเรื่องที่เจ้าจะต้องหนักใจวะยุฟัรและกะซัมบักแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงอภัยให้สำหรับบาปของเจ้าที่เจ้าได้ทำการได้ทำบาปไปอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้แสดงความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เขาทำการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอีกประการนึงในการที่เป็นการแสดงถึงความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือการที่เราไม่มีความพึงพอใจในการทำสิ่งที่ค้านกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอีกประการนึงก็คือการที่เราเอาใจใส่กับการเผยแพร่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขารู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเขาก็พยายามเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปบอกต่อดังท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่จากฉันไปถึงแม้ว่าอายะเดียวก็ตามแม้ว่าหลักการที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพยายามในการที่ให้หลักการที่ท่านนบีได้สอนมาเนี่ยเอามาบอกต่อแล้วนำมาสู่การปฏิบัติกันดังที่เราได้บอกไว้นะว่าพยายามค้นหาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำมาสู่การปฏิบัตินะอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราพยายามที่เราจะได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเอาแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้อยู่เคียงข้างคือแน่นอนนะวันนี้ถ้าหากว่าเราลองนึกนะว่าถ้าเราได้อยู่เคียงข้างท่านนบีเนี่ยแน่นอนเราคงอยากจะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้ปฏิบัติไว้ให้เราดูวันนี้เวลาที่เรารักใครสักคนนึงเนี่ยเราก็อยากปฏิบัติตามแบบอย่างสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยได้ต้องการนะยกตัวอย่างเวลาที่เรารักคนที่เราอยากจะ
อยากจะอยู่ด้วยกับเขาเวลาเขาต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะทำตามสิ่งที่เขาต้องการเป็นการแสดงถึงความรักที่เราจะมีต่อเขานี่แต่เราจะคุยกันถึงกี่โมงฮะเนี่ยหรือว่าเอาไว้แค่นี้ผมถามเนี่ยคือผมเห็นอาหารลอยมาทางข้างหลังใครมีอะไรจะพูดคุยกันนำเสนอกันคุยอะไรก็ได้แต่อย่าดุผมแล้วกันใครมีคำถามอะไรไหมฮะที่เราจะได้พูดคุยกันยาซาคัลลอฮ์ขอรอนครับถามธรรมเมาลิดหนังสือที่ใช้อ่านชื่อบารซันจีเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นมาหรือมาจากไหนอธิบายได้ครับครับผมหนังสือบารซันจีเนี่ยเป็นหนังสือบทกลอนนะบทกลอนที่มีการแต่งขึ้นมาเป็นบทกลอนชมเชยท่านนบีคือถ้าถามว่าเป้าหมายของคนแต่งเนี่ยดีไหมน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีแต่ว่าในบางบทกลอนของบารซันจีเนี่ยเป็นบทกลอนที่ทำการเชิดชูท่านนบีจนเกินเหตุบางบทเนี่ยเชิดชูท่านนบีเหมือนท่านนบีเป็นพระเจ้าว่าง่ายๆนะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะจัดการเรื่องทุกสิ่งได้บางบทเป็นการแสดงการขอต่อท่านนบีนะท่านนบีสั่งให้เราขอแต่ให้เราขอต่ออัลเลาะห์ท่านนบีให้การชะฟาอะห์ได้แต่ท่านนบีให้เราขอต่ออัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยให้นบีให้การชะฟาอะห์เราไม่ให้เราไปที่กุบัวท่านนบีไปบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ให้ฉันให้นี่ฉันให้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเพราะนั่นถือบารซันจีเป็นผมคิดว่าเป้าหมายคนแต่งนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีแหละแต่ไม่ใช่ว่าทุกเป้าหมายที่ดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะเพราะนั้นก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์อภัยให้กับความผิดพลาดที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เราออกห่างจากหนังสือที่มีความผิดเพี้ยนเพราะเอาแค่กุรอานเรายังอ่านไม่จบเล่มเลยนะเราเอาใจใส่กับคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราแล้วการแสดงความรักต่อท่านนบีเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์นะว่าลาตัตรุนีกะมาตรตินนะซอรออิบนะมารยัมอย่ายกชั้นจนเกินเหตุเหมือนดังที่พวกคริสเตียนยกนบีอีซาจนเกินเหตุยกจนกระทั่งว่าเป็นพระเจ้านบีอีซาเป็นลูกของพระเจ้าจนกระทั่งว่ามีการปัจจุบันนี้ที่เรารู้ว่าคริสเตียนนะมีตรีเอกานุภาพใช่พระเจ้า3องค์พระวิญญาณพระบุตรพระบิดาจนท่านนบีอีซาเป็นหนึ่งในตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เขาหลงไปมันท่านนบีเลยบอกว่าอย่ายกชั้นจนเกินเหตุเหมือนนั้นที่พวกคริสเตียนยกนบีอีซาจนเกินเหตุแล้วท่านนบีว่าอินนามาอะนาอับดุลฉันเนี่ยเป็นแค่บ่าวคนนึงเพราะเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์เป็นบ่าวต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฟะกูลูอับดุลลอฮ์วะรอซูลูแล้วก็จงบอกกันไปว่าบ่าวของอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลของอัลเลาะห์เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราสิ่งท่านนบีเตือนเราย้ํากับเราว่าอย่ายกท่านนบีจนเกินเหตุแม้ทั้งการปฏิบัติในอิบาดะห์จนเกินเหตุท่านนบียังเตือนเลยนะท่านนบียังเตือนบรรดาซอฮาบะห์เลยว่าอย่าปฏิบัติจนเกินเหตุเหมือนที่คนที่มีคน3คนมาแล้วคนบอกฉันจะไม่กินเนื้อคนบอกฉันจะไม่แต่งงานคนบอกว่าฉันจะละหมาดค่ําคืนทั้งคืนเลยท่านเวลาท่านนบีรู้ท่านนบีบอกว่ากลุ่มนี้เป็นอะไรกันฉันเนี่ยแต่งงานฉันเนี่ยกินเนื้อฉันเนี่ยละหมาดแล้วฉันก็นอนฉันถือศีลอดแล้วฉันก็ละศีลอดแล้วใครที่เหินห่างจากซุนนะห์ของฉันเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่พวกของฉันถามเรื่องทายาทนบีที่แชร์ในเฟซนะฮะมีหะดีษท่านนบีได้บอกว่ามันลัมยุสริอ์บิฮิอามะลูฮูลัมยุสริอ์บิฮินะซะบุคือใครที่อามัลของเขาไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาอะนาสับไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในเฟซที่แชร์กันว่าฮะบีบเนี่ยนะจะเป็นจริงหรือไม่จริงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรในเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเราจะเป็นฮะบีบหรือไม่ฮะบีบก็ต้องนําหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราจริงอยู่มีหะดีษที่ท่านนบีให้เราเอาใจใส่กับลูกหลานท่านนบีท่านอบูบักรเอาใจใส่กับลูกหลานท่านนบีท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเอาใจใส่กับลูกหลานท่านนบีกับวงวานท่านนบีอุบักรพูดถึงขนาดว่าลูกหลานของท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากกว่าการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับลูกหลานของฉันเองซะอีกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนนู้นก็มาอ้างว่าเป็นลูกหลานท่านนบีคนนี้ก็มาอ้างว่าเป็นคนนี้มาอ้างว่าเป็นถามว่าเราต้องไปติดตามต้องไปหาเขาไหมมีความประเสริฐแล้วถ้าต้องไม่หาเขาไหมขอดุอาให้เขา
หวังว่าเขาเป็นจริงๆขอดุอาให้เขาขอดุอาให้รอให้มีให้ความมีบารักัตและปัจจุบันได้ข่าวเห็นมีคนบอกว่าสืบไปสืบมาก็ไม่ใช่ลูกหลานท่านนบีจริงๆเป็นเพียงแค่การแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานท่านนบีเพื่อต้องการการอิบาระกัตแล้วถ้าหากว่าการแอบอ้างแบบนี้เนี่ยมานำพาไปสู่การนำพาไปสู่การอะไรฮะนำพาไปสู่การที่ให้คนเนี่ยมาคอยตามเขายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยคือถ้าผมไปลูกหลานท่านนบีแล้วก็เอาซุนนะห์ท่านนบีเผยแพร่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าชมเชยแต่พอเวลามีการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ค้านกับแบบอย่างท่านนบีอันนี้คือหนักเข้าไปใหญ่เลยว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัติก็คือการค้นคว้าแบบอย่างท่านนบีเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามค้นคว้ากันและพึงระวังกันวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงได้พบกันนะไม่ใช่ที่นี่ก็เป็นที่ไหนนะให้เราได้พบกันและขอให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้รู้ได้ฟังกันเนี่ยแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินะก็หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้กับเราครับผมครับผมดีมากคำถามที่ดีมากเลยกาเฟสเนี่ยแปลว่าผู้ที่ปฏิเสธกาเฟสเนี่ยนะผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยทุกศาสนาถือเป็นกาเฟสหมดเลยใช่ไหมฮะผู้ใช่ฮะศาสนิกอื่นถือเป็นกาเฟสหมดเลยแต่มุชริกมาจากคำว่าชิดมุชริกคือผู้ที่ตั้งภาคีมุชริกคือคนที่เชื่อในอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ยอมรับในรูบูบียะของอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยอมรับอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพเป็นผู้ให้ริสกีดังที่อัลลอฮ์ได้บอกให้บอกว่าอินซานตรงมันเขาละกอฮุมละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามามันจะบอกว่าอัลลอฮ์วะลาอินซานตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์นี่คือคำพูดของพวกมุชริกเพราะนั้นพวกมุชริกเนี่ยคือคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ว่าอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเทียบเคียงกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยบางทีละหมาดถือศีลอดแต่ไปเชือดสัตว์เพื่อโต๊ะกีโต๊ะวังเชือดสัตว์เพื่อเจ้าที่เจ้าทางถือไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นเทียบอันนี้เรียกว่าคนมุชริกตั้งภาคีตกมุรตัดคือการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วก็ถือว่าเป็นกาเฟรคือสิ้นสภาพการมุสลิมและการสิ้นสภาพเนี่ยมีอยู่หลายเหตุการณ์หลายหลักการนะในการสิ้นสภาพคือการหมดสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยก็ถือว่าเขาเป็นกาเฟรไป